วัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็ก Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมวิทยุรถนะครับตัวนี้ผมก็ไม่ได้ถามรุ่นถามอะไรตัวนี้เอามาให้ตอนผมไม่อยู่นะครับน่าจะเป็น Honda นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองดูครับส่วนมาก Honda ก็จะเขียนว่า Honda แต่ดูท้ายๆมันเหมือนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวนี้แจ้งมาว่าไฟไม่เข้านะครับแต่ว่าไฟไม่เข้าเนี่ยเรื่องปลั๊กไฟผมไม่รู้ครับเพราะไม่ได้มาร์กอะไรมาให้ปัญหาสำคัญคือต้องแกะไล่ไฟเนี่ยครับโอเคผมเดี๋ยวมาลองดูกันครับแกะไล่ไฟก็จะมีน็อตนะครับ4 ตัวแกะออกหมดเลยครับแต่นี่แกะออกแล้วก็ยังยกขึ้นไม่ได้นะครับต้องแกะหน้ากากครับเพราะจะมีน็อตยึดตรงหน้ากากนั่นอยู่2 ตัวครับตรงเหล็กตรงนี้ครับเอาหน้ากากออกหน้ากากก็จะมีน็อตนะครับเนี่ยครับขอบสีดำนะครับจะมีน็อตสีดำทุกรอบตัวนะครับแกะออกให้หมดครับก็จะได้เป็นน็อตประมาณนี้ครับสีดำรอบตัวนะครับลอกออกก็จะเจอครับนี่ครับเฉพาะน็อตหัวดำนะครับรอบกรอบนี่เลยครับนี่ครับเพราะเวลาเอามาซ่อมถ้าไม่รู้ไฟจริงก็เสียเวลาลื้อไฟไล่ไฟเนี่ยครับแล้วอีกอย่างบอกว่าไฟไม่เข้าเนี่ยบางครั้งอาจจะจี้ไฟถูกแล้วมันเจอว่าไม่เข้าอีกก็เลยหลายท่านอาจจะงงครับนอกจากไปไล่วัดที่ปักรถเลยครับจำที่รถเลยนะครับตัวเนี้ยแต่ตอนนี้ผมไม่มีข้อมูลเลยนะครับต้องไล่เองครับคือแกะน็อตหมดแล้วครับเนี่ยแกะออกหมดแล้วครับจำทุกตัวเนี่ยนี่ครับแกะน็อตออกหมดครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วค่อยๆมันจะมีล็อกของมันนะครับไม่ใช่มันจะมีล็อกของมันนะครับนี่ครับเอาด้ามแบนงัดออกครับเบาๆครับแล้วก็มันก็จะหลุดออกมาทั้งหน้าเบาๆครับค่อยๆงัดไปตามล็อกมันครับสังเกตดีจะมีล็อกเมื่อออกเสร็จแล้วก็ไขน็อตตรงที่บอกเนี่ยครับมันจะมีสายแพ้นะครับอย่าไปงัดแรงนะครับสายแพ้ขาดครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆงัดให้ดูครับงั้นครับก็จะมีน็อตตรงนี้ด้วยครับตัวเล็กนะครับดูนะครับมันจะมีตัวยาวครับตัวยาวก็จะอยู่นี้ครับตรงรูนี้ส่วนตัวสั้นนะครับยาวกับสั้นนะครับสั้นก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไอตัวที่มีช่องแบบนี้ครับต้องถอดนะครับอย่างตัวนี้ก็คือน็อตตัวนี้ครับนี่ครับต้องถอดออกครับตรงนี้1ละตรงนี้2นะครับตรงนี้ไม่ต้องครับเดี๋ยวใส่เข้าไปคืนตัวสั้นครับเดี๋ยวใส่เข้าไปคืนตัวยาวอยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้ด้วยครับตรงนี้ก็คือตัวเหมือนนี่ครับ2ตัวนี่ครับโอเคครับตอนนี้ครับนี่ครับนี่ครับจะมีสายแพรอยู่เห็นไหมครับบางคนดึงกระชากหลุดขาดเลยนะครับระวังด้วยครับโอเคครับนี่ครับก็จะได้รูปทรงแบบนี้ครับก็ต้องแกะน็อตตรงนี้ออกเลยครับเนี่ยตรงเนี้ยสองข้างครับเนี่ยเห็นไหมครับดูน็อตตรงนี้กับตรงนี้แกะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับตอนนี้เราก็เอาเข้าไปคืนก่อนครับเข้าไปให้อยู่ในล็อกของเดิมมันนะครับหน้ากากนะครับเดี๋ยวมันจะล้มคว่ำหน้าคว่ำมาสายแพรนะตอนนี้ก็ง้างตรงนี้ออกครับก็ตรงนี้จะใช้แกตเตอร์กรีดก็ได้หรือจะลอกออกก็ได้นะครับเพื่อจะยกบอดตัวนี้ออกมาครับเราต้องถอดน็อตซิงตัวนี้ออกครับซิงระบายความร้อนถอดออกหมดเลยครับซิงฝาท้ายมันครับถอดออกก็จะเจอน็อตกองแบบนี้ครับเมื่อถอดมาแล้วก็พลิกปิ้นบอร์ดมาก็จะเจอแบบนี้ครับผมจะไล่วัดไฟแบตเลยครับก็คือสังเกตครับจะมีเด็กตัวใหญ่นี่ตัวกลับไฟเวลาใส่ผิดขั้วครับตัวนี้จะช็อตครับช็อตก่อนนะครับถ้าช็อตมากแล้วมันขาดก็จะลามไปถึงวงจรนะครับตอนนี้ก็จะยาวครับยากครับบางครั้งก็อาจลายปิ้นขาดช็อตด้วยลายปิดขาดก็โชคดีไปถ้ามันเข้าถึงวงจรในกรณีผิดขั้วนะครับก็คือตัวนี้ครับผมจะไล่วัดดูตั้งอากุลหนึ่งครับวัดมาที่ขาพวกนี้ครับว่าได้ขาไหนครับก็คือตัวนั้นเป็นไฟแบตบวกนะครับเมื่อได้ไฟแบตบวกก็คือตัวนี้ครับโดยการวัดอากุลหนึ่งนะครับ
คูณหนึ่งนะครับก็คือวัดตุขาแล้วมันมาหากันครับนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็สลับมิเตอร์ครับวัดจุดเดิมครับแต่สลับมิเตอร์นี่ครับโอ้มันไม่โฟกัสครับขอเข้าใจนะครับตอนนี้ก็รู้แล้วว่าไฟเส้นหนึ่งคือเส้นนี้ครับส่วนเส้นที่สองครับลำโพงอยากรู้ลำโพงเนี่ยดูสี่ส่วนมากในรถก็จะเป็นสี่ชั้นแนลครับคู่หน้าคู่หลังก็เป็นสี่ตัวลำโพงก็จะดูไม่ยากส่วนมากไฟบวกแบตบวกกับกาวส่วนมากจะอยู่ใกล้กันตัวนี้เป็นกาวครับวัดอาคุณหนึ่งจับลงแท่นเหล็กครับตัวนี้คือดินแบตหรือขั้วแบตลดขั้วลบหรือโครงเหล็กลดครับตัวนี้ครับลำโพงสี่ตัวครับสี่คู่ดูครับมันจะวิ่งอย่างเนี้ยลักษณะ R กับ C นะครับดับไว้ไม่รู้ว่าจะนับแบบนี้1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวอย่างนี้ก็ได้ครับบางตัวอาจจะเรียงไว้ครับ1 2 3 4โดยสังเกตขามันครับขาลำโพงจะวิ่งเข้าที่ AC ขยายครับ AC ขยายคือตัวนี้ครับซึ่งเป็นตัวที่ใช้เหล็กระบายความร้อนนะครับบางคนจับด้านหลังมันจะร้อนครับคือตัวนี้นะครับช่วยระบายความร้อนถ้าไม่มีตัวนี้พังไวนะครับใส่น็อตก็ควรขันให้แน่นครับตรงนี้ตัวนี้จะมีซิลิโคนระบายความร้อนก็คือ4ตัวผ่านไปเรามองข้ามตรงนี้ไปแล้วจบไปแล้วครับตอนนี้หาไฟอีกไฟหนึ่งครับบางตัวก็แบ็คอัพบางตัวก็ ACC บางตัวก็มีบวกก็แล้วแต่ครับผมก็พูดว่าเป็นไฟบวกทั้ง2แล้วกันครับตัวนี้หนึ่งครับตัวที่2เนี่ยครับถ้าสังเกตตรงนี้ครับมันจะเป็นเปิดแฟลชมันจะเป็นขั้วเล็กๆครับตรงนี้เล็กเท่ากันหมดครับประมาณ10คู่ครับแต่ตรงนี้จะเป็นหัวใหญ่กว่าครับแบนใหญ่กว่าครับสองข้างครับตรงนี้ที่ไม่ได้เมื่อกี้นี่ผมมาร์กไว้เป็นบวกครับตอนนี้ผมมาร์กเองครับข้างบนเป็นลบแล้วบางคนก็จะเล็งว่าตรงนี้ก็ต้องมีไฟตรงนี้แน่นอนก็อาจจะใช่ครับแต่จริงมันไม่ใช่ครับอย่าหลงครับแล้วบางครั้งอย่าไปจี้มั่วครับเรื่องในรถพังไวนะครับไม่รู้จริงก็พยายามอย่ามั่วครับบางคนเห็นเส้นแดงบางรุ่นก็ไม่ใช่ไฟก็มีนะครับผมถ้าเป็นไฟแบตนะครับไฟแบตหรือไฟ ACC หรือไฟกุญแจถ้าผมมาดูตรงนี้ครับยังมันจะเส้นเล็กๆเห็นไหมครับมันซึ่งมันจะไม่ใช่ครับถ้าสังเกตอาจจะเป็นไฟหลีไฟโชว์ตรงหน้าปัดตัวเลขก็มีส่วนครับแต่ผมไม่รู้ตรงนี้ผมว่าไม่ใช่พอผมมาดูแล้วผมมาเน้นจุดหลักเห็นไหมเส้นใหญ่ๆตรงนี้ครับก็คือเส้นที่2ครับอันนี้คู่ใหญ่ตรงนี้ไม่นับครับเรามานับตรงนี้มันจะมี10คู่ที่ผมบอก1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10เห็นไหม10คู่นะครับแต่ผมมาเน้นเส้นที่2เพราะเส้นมันใหญ่และการพลิกไล่วัดนะครับมันจะเป็นไฟเปิดนะครับเราต้องคุ้นเคยกับการจับด้วยครับบางครั้งไม่ใช่ว่าจะไปจี้มั่วเดี๋ยวครับพังจริงๆนะครับเสียหายคือไม่มีอะไรซ่อมไม่ได้ครับอาจจะซื้อเครื่องมือ2หรืออะไรประมาณนี้ครับถ้าต่อผิดหรืออะไรขยายไหมอะไรก็ยังโอเคแต่ถ้าเข้าถึงพวกวงจรควบคุมนี่จบหมดนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับนี่ครับก็มาดูมันจะผ่าน R ผมก็จะใช้นี่ครับมันก็ประยุกต์ใช้ได้หลายรุ่นครับถ้าเราเคยไล่มันก็จะคุ้นเคยครับแต่สำหรับคนเคยไล่ก็จะยากครับนี่ครับก็เข้ามาเห็นไหมครับจะผ่านาเข้ามาวงจรพวกนี้จะเป็นตัวเหมือนอาร์นี่ใช้เพื่อเปิดไฟจาก12โวลต์มาถีกอีกทีหนึ่งเพื่อให้ชุดวงจรไปสตาร์ททำงานประมาณนั้นพูดแบบภาษาชาวบ้านนะครับผมหลักการไม่มีครับพูดแบบเป็นแนวภาษาอังกฤษเชิงภาษาอังกฤษเลยไม่มีครับพูดไม่เป็นครับโอเคผมเดี๋ยวผมจะบัดกี่เข้าดูครับสรุปว่าไฟนะครับผมมั่นใจว่าเป็นตัวนี้กับตัวที่2ตรงนี้ครับนับตรงนี้1ครับตรงนี้ไม่เกี่ยวครับถ้าจะนับเป็น3ว่า1 2 3ตรงนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวบัดกี่เมื่อบัดกี่เสร็จแล้วก็จะได้เป็นไฟชุดนี้ครับเชื่อจะใช้ปากขี้12โวลต์มาเข้าตัวนี้ก็แค่ลองชั่วคราวนะครับตรงนี้ก็ให้เดี๋ยวหน้ามันจะคว่ำไปจอแตกนะครับอาจจะยึดน็อตไว้หน่อยสักตัวนึงครับเพื่อไม่ให้บอร์ดมันกระโดดออกนี่ครับยึดไว้สักตัว
การลองก็คือลองแค่ให้รู้ว่าติดไหมครับแล้วก็อย่าไปลองนานครับขยายตรงนี้มันจะร้อนนะครับเดี๋ยวมันจะพังเสียไวนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองใส่น็อตแล้วลองไฟดูครับก็ตอนนี้ก็เป็นบวกนะครับเดี๋ยวมาลองนะครับว่าจะติดหรือเปล่านี่ลบนะครับปากขี้พอดีหายไปไหนไม่รู้เลยขี้แบบนี้ไปก่อนครับไฟแลบเรื่องปกติครับติดนะครับสรุปไม่เสียนะครับพอแจ้งมาว่าไฟไม่เข้านะครับอาจจะเป็นในรถหรือไปทำอะไรในรถมานะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องให้เขาไปไล่ดูเองเขาก็แจ้งไฟไม่เสียแต่ขอค่าไล่เช็คไล่ไฟนะครับเพราะว่ามันก็เสียเวลาครับค่าเสียเวลาของช่างนะค่าวิชาเขาเรียกง่ายๆครับนี่ครับจี้มาฮอนด้าครับเดี๋ยวผมประกอบก่อนครับตอนนี้ครับการใส่น็อตก็สำคัญนะครับการใส่น็อตที่อยู่เกี่ยวกับไปทางหน้าจอครับบางครั้งก็อันตรายครับถ้าใส่น็อตสั้นน็อตยาวไปอาจจะไปโดนจอได้ครับถ้ามันเกิดไปโดนจอที่มันสามารถทะลุไปโดนจอได้ครับก็ระวังกันด้วยครับตัวนี้ผมก็ถูกต้องนะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นน็อตยาวครับครับน็อตยาวเล็กนะตัวนี้สั้นนะครับอันนี้น็อตยาวเหมือนมีหัวแหวนนะครับก็นะครับอันนี้ผมก็ลืมไปผมยังไม่ได้ใส่ฝาเลยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองเครื่องก่อนครับก็มาร์กไฟไว้ก่อนก็ได้ครับผมลืมเดี๋ยวต้องลืมใหม่ไฟก็คือ3ตัวที่3ก็คือตัวนี้นะครับเอาเป็นแนวทางนะครับเอาเป็นแนวทางนี่ครับมาร์กไว้นะครับเส้นที่3ครับพอเข้าใจนะครับ1 2 3ตัวนี้จะมาร์กนะอันนี้เส้นแรกโอเคครับผมเดี๋ยวประกอบน็อตด้านหน้าที่แกะจริงก็คือมีแค่นี้ครับที่แกะตรงช่องเราเน้นที่มันเป็นช่องโบนี่ครับโบเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ครับแล้วก็มีตรงนี้อีกอันหนึ่งเห็นไหมครับสามตัวนะครับไอตัวอื่นที่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปแกะมันนะครับนี่ครับเน้นช่องโบครับ1 2แล้วก็3ตรงนี้ครับโอเคครับก็คือ3ตัวนี้ตอนนี้ผมง้างใส่ฝานะครับตัวนี้ก็อาจจะไปต่อตรงนี้เอาครับแต่จริงผมลองผมสามารถลองตอนนี้เพราะว่าจะได้ผมลองตรงนี้เลยเดี๋ยวผมก็ถอดสายและประกอบแล้วเพราะผมจะไม่มาทำตรงนี้ต่อละโอเคเดี๋ยวลองเลยดีกว่าครับเสียบปั๊บปุ๊บติดปั๊บนี่ครับตอนนี้ก็เหลือแต่ลองเสียงกันเล็งไว้ก่อนเดี๋ยวต่อลำโพงครับ8เอา92อย่าเสายังไม่ใส่นะครับ92เดี๋ยวใส่เสาโอ้เสาตัวนี้จะเป็นแบบหัวน่าจะอยู่เสาน่าจะอยู่ตัวนี้ครับรูกลางตัวนี้ปุ๊บก็หาอะไรจิ้มไว้ครับเดี๋ยวสักครู่ครับอันนี้ผมก็ใช้ตะกั่วเล็กนิดเดียวครับเส้นเล็กมาก 0.4 นะครับตัวนี้แล้วเล่งเสียงไว้ให้ดีก่อนอันนี้แค่ต่อให้ลองเสียงนะครับให้ว่ามันดังหรือเปล่านะครับที่จริงมันก็สามารถวัดมิเตอร์ได้นะครับแต่ว่ามันจะออกครึ่งหนึ่งของไฟก็คือ6โวลต์นะครับที่ปักลำโพงตรงนี้ครับการต่อก็ระวังนะที่ผมระวังจะโดนกันนะครับที่จริงถ้ามือเดียวถ้าไม่ถ่ายด้วยผมจะไวว่ะเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวผมบัดเกียร์ดูครับกลัวพลาดเดี๋ยวเสียเวลาจริงๆบัตรกีควรจะใช้สายบัตรกีครับแล้วออกมาต่อกับสายลำโพงดอกแต่ว่าผมทำนี่ก็อย่าทำตามครับมันอาจพลาดได้นะครับอันนี้ผมทำแบบตะกั่วแบบแข็งตั้งขึ้นนะครับเอาใหม่ครับเสียบไฟใหม่
และมีความกตัญญูต่อบิดามารดาดังแล้วนะครับตัวนี้เสาอาจจะไม่ดีครับเพราะผมใช้แค่ตะกั่วครับจะสมปรารถนามันมีข้อแม้ว่าจะต้องขอในสิ่งที่ดีโอเคครับผมจบแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะประกอบเลยครับตอนนี้ก็จะไม่ลองอย่างนะครับเอาเป็นแนวทางครับเรื่องไฟมันนะครับและการแกะนะครับประมาณนี้พอเครื่องไม่เสียครับเดี๋ยวแจ้งไปโอเคครับผมก็เรียบร้อยครับประกอบเรียบร้อยแล้วรูปทรงก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับโอเคครับถ้านี่ครับไฟนะครับนี่ครับสามฝั่งนี้ครับหนึ่งฝั่งนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เลชแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม